โอ้โหกล้าจริงๆรักษาความวิเศษของความเป็นไทยไว้ถึงคราวต้องเดินสายหาเสียงแจกลายเซ็นโอ้สุวิทย์เก่งมากกล้ามากคนเยอะมากวันนี้ขอบใจแม่ไอ้หลวงปู่ร้อนอินดี้งานนี้ทุ่มไม่อั้นเลยนะมึงจากที่เราไม่เคยพบเคยเห็นในรอบหลายสิบปีวันนี้ได้พบได้เห็นสิ่งนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จอุดรธานีเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีทรงขอบใจพระสงฆ์นิกรและชวนพระสงฆ์นิกรทั้งหลายให้รักษาความวิเศษของความเป็นไทยเอ๊ะอะไรว่าความวิเศษของความเป็นไทยอะไรคือความวิเศษอะไรคือความเป็นไทยความวิเศษของความเป็นไทยอย่าบอกนะว่าการที่มีเขาคนนั้นใช้ชีวิตสุดหรูหราตำลานบานทรูดอยู่ในฮาเร็มตัวนานนับสิบปีที่เมืองแกมิชปาเกนแคชเชนนั่นคือความวิเศษของความเป็นไทยโอ้โหช่างกล้าจริงๆรักษาความวิเศษของความเป็นไทยเอาไว้ช่วยกันนะช่วยกันรักษาโอ้ดูสวิตสิสวิตกล้ามากเก่งมากคนเยอะมากวันนี้ขอบใจนะขอบใจในที่สุดสิ่งที่หลายคนไม่เคยนึกไม่เคยเห็นวันนี้เขาคนนั้นเดินแจกลายเซ็นให้แฟนคลับวงเล็บส่วนหนึ่งมาเองส่วนหนึ่งเกณฑ์กันมาอีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานของร้อนอินดี้คนเก่าคนเดิมเป็นครั้งแรกในรอบ21ปีสื่อต่างๆต่างพากันลงข่าวรายงานข่าวและเสนอข่าวนี้ขอบใจในความรักและความห่วงใยช่วยกันรักษาบ้านเมืองเราไว้ด้วยความดีและรักษาความวิเศษของความเป็นไทยเอาไว้เบื้องหลังการถ่ายทำต้องเขาคนนี้ร้อนอินดี้หรือพุทธอิสระคนที่มีโอกาสได้ซุบซิบฟอร์ไฟเป็นการส่วนตัวหลายครั้งหลายหนนานฝากคนอื่นทีเดียวแบบนี เอ๊ะพูดอะไรกันนักหนานานกันแบบนี้กระติบกระซาบสนิทสนมกลมเกลียวไปรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่และเบื้องหลังการถ่ายทำต้องยอมรับว่าฝีมือการจัดอีเวนต์ของร้อนอินดี้คนนี้ไม่ธรรมดาแต่ละงานเฉพาะค่ารถไม่รวมค่าตัวก็เป็นล้านค่าตัวไม่เกี่ยวนะเฉพาะค่ารถลองไปฟังดูนะครับนี่กรณีงานเดียวงานวันที่14ตุลาคม2563ที่ราชดำเนินงานอื่นไม่เกี่ยวงานอื่นต่างหากไปฟังกันครับกินเดี๋ยวขากลับก็มีข้าวห่อใส่ห่อไปให้กินกลางทางเพราะเขาคงกลับถึงบ้านมารถอะไรคะฉันจ่ายค่ารถเนี่ยนะค่ารถตู้รถบัสอะไรเนี่ยจ่ายไปร่วมล้านนะ
เฉพาะค่ารถอย่างเดียวนะไม่มีค่าตัวนะเพราะว่าเราเข้าแต่ละสายนี่มา30คัน50คันอะไรเงี้ยค่าเฉพาะค่ารถเดินทางเนี่ยนะคะวันเดียวนะเป็นล้านเลยเหรอคะใช่ใช่ก็คุณก็มาดูที่คนมหาศาลขนาดไหนอ่ะเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะแล้วที่บอกว่ามีค่าตัวนี่แปลว่าอะไรคะกรุงเทพนี่คุณมาจากโคราชมาจากเข้าใจได้มันจากราชบุรีหลายที่นู่นลมศักดิ์เพชรบูรณ์นู่นน่ะค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ปู่บอกค่าตัวคืออะไรคะค่ารถไม่รวมค่าตัวมีค่าตัวคือแปลว่าอะไรคะนี่ไม่มีค่าตัวฉันจะเอาที่ไหนไปจ่ายค่าตัวฉันก็กินอาหารเขาบอกมาที่นี่มีข้าวมีขนมกินเดี๋ยวขากลับก็มีข้าวห่อใส่ห่อไปให้กินกลางทางเพราะเขาคงกลับถึงบ้านนู่นแหละดึกแน่อย่างเชียงใหม่เนี่ยกลับถึงบ้านนี่สว่างนะคุณใช่ใช่ใช่ยาวค่ะไกลนั่นที่เหนื่อยค่ะเราคิดว่าไกลขนาดนั้นแล้วค่ารถมันจะเท่าไหร่อ่ะแล้วเราจะไปให้เขาออกได้ไงเราเป็นคนชวนเขามาแล้วเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็พิษโควิดมันก็เกิดเขาก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจเขาจะมาจ่ายอะไรเยอะแยะแต่บางกลุ่มเขาก็บอกว่าหลวงปู่ไม่ต้องเดี๋ยวพวกเขาเรียกอะไรกันเองอะไรอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่าคนคนนี้หลายครั้งหลายหนหลายคนดูถูกปรามาสหลายคนบอกว่าถูกจับศึกแล้วถูกดำเนินคดีท่าทางจะหมดอนาคตแต่แล้วล้นอินดี้ก็ฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นคนสำคัญคนที่จัดอีเวนต์ได้อย่างถูกอกถูกใจแบบนี้เรื่องราวดังกล่าวของการเดินสายหาเสียงสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง BBC ไทยได้นำเสนอข่าวโดยได้โพสต์ว่ารัชกาลที่10เสด็จอุดรธานีครั้งแรกในรอบ21ปีทรงขอบใจพระสงฆ์นิกรและชวนรักษาความวิเศษของความเป็นไทยวงเล็บเอาไว้เรื่องราวดังกล่าวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับ BBC ไทยได้รายงานข่าวดังกล่าวเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563มีรายละเอียดใจความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนเพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีในการนี้ได้พระราชทานพระราชหัตถ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา 19:37 นภายหลังเสร็จพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีอย่างใกล้ชิดซึ่งประสงค์นิกรจังหวัดอุดรธานีทั้ง20อำเภอต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองและสีส้มซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และพระนามาภิไธยสท.พร้อมเป่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญทรงพระเจริญดังกึกก้องอันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มติชนออนไลน์รายงานว่าในการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุดรธานีมีพระสงฆ์นิกรเฝ้ารับเสด็จทยอยมาตั้งแต่เวลา 13:00 นเพื่อรับการคัดกรองทั้งบริเวณลานจอดเครื่องบินหน้าอาคารกองบังคับการกองบิน23บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวและริมในถนนเฉลิมพระเกียรติรวมแล้วกว่า 10,000 คนพระสงฆ์นิกรที่เฝ้ารับเสด็จมาด้วยเสื้อสีเหลืองหลากสีสมาคมองค์กรผ้าพื้นเมืองชุดชนเผ่าวงเล็บภูไทยป่วนโต้งและชุดตามเชื้อชาติเวียดนามที่เข้ามาพักอาศัยในจังหวัดอุดรธานีเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์รายงานว่าจังหวัดอุดรธานีถือเป็นจังหวัดที่3ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่อจากจังหวัดสกลนครและอุบลราชธานีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรงงานในพื้นที่หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยก่อนหน้านี้เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเปิดศาลหลักเมืองอุดรธานีเมื่อวันที่29/2542ซึ่งชาวอุดรธานีถือเอาวันที่29 มกราคมของทุกปีเป็นวันก่อตั้งศาลหลักเมืองและจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้รักษาความวิเศษของความเป็นไทยเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์รายงานข่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทรงให้พระสงฆ์นิกรรับเสด็จอย่างใกล้ชิดหลังประกอบพิธีโดยการลงลายพระหัตถ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จที่จังหวัดอุดรธานีความตอนหนึ่งว่าขอบใจในความรักและกำลังใจเราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดีเพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทยย้ำอีกครั้งรักษาความวิเศษของความเป็นไทยวงเล็บอะไรกันวะและลงลายพระหัตถ์ในพระบรมฉายาลักษณ์ที่พระสงฆ์นิกรนำมาแสดงความจงรักภักดีเว็บไซต์ Nation TV รายงานข่าวว่าพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดอุดรธานีเฝ้ารับเสด็จต่างปราปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มีกลุ่มแม่บ้านชนเผ่า3 เผ่าลาวย้อปู่ไทยจากอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเดินทางมารอตั้งแต่ตี 4เพื่อรอรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กองแพทย์หลวงมาดูแลสุขภาพประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและพระราชทานอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นแก่พระสงฆ์นครที่มาเฝ้ารับเสด็จสร้างความปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นได้อิ่มท้อง2 มื้อนะครับพี่น้องนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องที่ BBC ไทยได้รายงานข่าวในครั้งนี้โอ้รักษาความวิเศษของความเป็นไทยไว้สำนักงานประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์ได้โพสต์เรื่องนี้เหมือนกันว่าในหลวงทรงพระราชทานรายพระหัตถ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จที่จังหวัดอุดรธานีความตอนหนึ่งว่าขอบใจในความรักและกำลังใจเราต่างรักกันห่วงกันห่วงประเทศชาติช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดีเพื่อความสุขและความเจริญรักษาความวิเศษของความเป็นไทยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าล้นอิสระตามไปทุกที่และได้รับการทักทายหมายปองทุกที่แม่เขาคนสำคัญอีกท่านหนึ่งบอกว่าแม้สุวิทย์ตามโหนตลอดเลยบุคคลใกล้ชิดครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าสวิตมาแล้วไม่พี่บินไม่มาถามพี่บินดูจีอีกท่านหนึ่งบอกว่าเอ๊จุดมาด้วยกันใครวะท่านต่อไปครับโพอีกแล้วอ้าวอินดี้หรือใครกันวะอีกท่านหนึ่งบอกว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจทรงพระเจริญท่านต่อไปครับมาไกลนะสวิตอยากสืบทอดรุ่นที่3ต่อจากสมัครและแปะลิ้มหรออีกท่านหนึ่งบอกว่าหม่อมนุ้ยมะเมียไฟอีกท่านหนึ่งบอกว่าสวิตเกณฑ์คนมารับทุกที่เลยว้าวคนนี้รู้จริงฮ่าฮ่ในเรื่องราวดังกล่าวประวินชัชวาลพงพันธ์ได้โพสต์เหมือนกันโดยโพสต์ว่าจริงๆวัชิราลงกรณ์เก็ตแต่แกล้งไม่เก็ต
ว่าประชาชนต้องการอะไรเพราะจากข้อความนี้มันบอกเราได้เลยว่าณนาทีนี้ไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะยอมรับการปฏิรูปจากข้อความนี้เป็นการใส่ปืนในกองไฟรอยัลริสให้ออกมาเผาผลาญคนเห็นต่างข้อความเป็นข้อความเดิมๆที่เราเห็นมาตั้งแต่สมัยภูมิพลวนเวียนกับวาทกรรมความรักความห่วงใยความรักชาติวงเล็บรวมถึงรักสถาบันและปิดท้ายด้วยความเป็นไทยที่วิเศษวงเล็บอะไรกันวะแต่มันขายไม่ได้แล้วค่ะวาทกรรมเก่าๆแบบนี้วาทกรรมเก่าๆเน่าๆแบบนี้ประชาชนต้องการวาทกรรมใหม่เช่นอาทิความยุติธรรมความเท่าเทียมประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนบอกเลยเห็นข้อความนี้แล้วหงุดหงิดชิบหายเจ้ายังนั่งบนหอคอยอำนาจกระดิกตีนอยู่เลยแหมแล้วจะให้เขากระดิกอะไรล่ะครับหรือจะต้องกระดิกอย่างนั้นเหรออาจารย์ประวินหรือจะให้กระดิกจุดๆๆอาจารย์ประวินอีกท่านหนึ่งบอกว่าประโยคที่เขียนโคตรโบราณสมองเหมือนคนหลงยุคท่านต่อไปบอกว่าเพื่อความสุขและความเจริญจุดๆๆของใครคะแหมก็รู้อยู่ว่าใครอยู่ในฮาเร็มท่านต่อไปครับจัสตินยังคงคิดว่าใช้วิธีเดียวกันกับสมัยตุลาคมวงเล็บ6ตุลาคม2519มันเวิร์กอยู่มั้งคะว่าไปแล้วเรื่องนี้ฮิตมากทำให้การ์ตูนิสต์ชื่อดังอย่างบัญชาคามินถึงกับวาดรูปเก่งจังกล้าจังขอบใจมากแต่เดี๋ยวสิอ้าวดูรูปไหนเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นสมเด็จพระท่านเจียมสมศักดิ์เจียมธีรสกุลกับราชินีประวินศรีตุดาณเกียวโตโอ้งานนี้อะไรกันวะนั่นเพนกวินได้แชร์ภาพนี้แล้วบอกว่าผมไม่เคยลากเก้าอี้มาฟาดใครในนามอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ประวินผมไม่เคยให้อาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ประวินมาเซ็นรับรองการก่อรัฐประหารที่สำคัญผมไม่เคยถูกจับเพราะวิพากษ์วิจารณ์วงเล็บด่าอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ประวินด้วยชัดและยิ่งกว่าชัดงานนี้และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่โอ้โหกล้าจริงๆรักษาความวิเศษของความเป็นไทยถึงขั้นต้องเดินหาเสียงเดินสายแจกลายเซ็นโอ้ร้อนสวิตเก่งมากกล้ามากคนเยอะมากนะขอบใจแม่หลวงปู่ล้นอินดี้ทุ่มไม่อั้นเลยงานนี้คราวนี้ค่ารถกี่ล้านครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความที่เห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ